ทนายรัชพลพอพูดความจริงคดีแตงโมแต่โดนทัวลงคนอัดคลิปขู่กับปล่อยไปทนายรัชพลสิริสาครผลล่าสุดเปิดใจช่วงนี้ทัวลงผมหนักเยอะเลยน่าจะเรื่องคดีแตงโมบางคนบอกว่าถ้าไม่ช่วยก็อยู่เฉยๆก็ต้องบอกว่าผมได้ช่วยเต็มที่แล้วไปยื่นหนังสือขอให้ตั้งข้อหาทิ้งพยานหลักฐานแจ้งความเท็จไม่ตรวจยาเสพติดซึ่งก็มีบางส่วนที่ตำรวจตั้งข้อหาเพิ่มส่วนที่เพิกเฉยผมก็ได้ไปร้องปปช.เพื่อให้สอบตำรวจแล้วเป็นไปตามสิทธิ์ที่จะทำได้คดีแตงโมใครๆก็อยากเห็นความยุติธรรมกันทั้งนั้นผมไม่ได้เชียร์ตำรวจผมไม่ได้เชียร์ทนายเดชาผมเห็นด้วยกับทุกคนที่เข้ามาช่วยเหลือแต่ทุกอย่างต้องอยู่บนสิ่งที่เป็นไปได้ซึ่งคงไม่ใช่โครงการนาซาขอให้ใช้สติเสพข่าวกันหน่อยครับอะไรที่มันเกินจริงมันคงเป็นไปไม่ได้ปัจจุบันผมยังไม่เห็นภาพถ่ายของนาซาเลยถ้ามีหลักฐานฆาตกรรมเปิดมาได้เลยคงไม่มีใครช่วยคนบนเรือได้อยู่แล้วถ้ามันชัดขนาดนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมแปลกใจเมื่อเห็นคลิปข่มขู่ทำไมบางคนเพิกเฉยต่อการกระทำดังกล่าวที่เป็นเรื่องที่เข้าข่ายผิดกฎหมายการที่ช่วยเหลือในคดีก็เป็นเรื่องดีแต่ตรงที่ทำผิดก็ต้องว่ากันตามความจริงผมชื่นชมคุณเต้ที่มีน้ำใจมาช่วยคดีแตงโมแต่สิ่งที่คุณทำมันไม่ถูกต้องก็ต้องรับผลนั้นซึ่งในส่วนนี้ผมก็คงปล่อยไว้ไม่ได้เช่นกันวันที่2มิถุนายนเวลา 15:00 นผมจะไปยื่นปปช.ขอให้ตรวจสอบจริยธรรมนักการเมืองส่วน FC คุณแตงโมไม่ต้องห่วงนะครับถึงจะไม่ได้เป็นส.ส.เขาก็ยังหาความยุติธรรมให้กับแตงโมได้อยู่แล้วผิดว่าตามผิดไม่ใช่ว่าทำดีช่วยคดีแตงโมแล้วจะไม่ต้องรับโทษฝากไว้ให้คิดขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณค่ะ